ได้ไหมครับไม่ได้เอาหัวหน้าห้องสนุกสนุกสบายเหลือเกินเห็นไหมสนุกสบายเหลือเกินนั่งลงครับไม่เป็นไรไม่ต้องอย่าซีเรียสจะเป็นซีเรียสตอบคนไม่นิ่งเอาไมค์มาให้สอนชัยไม่นิ่งจริงอะไรก็ไม่รู้เขาโยกตัวโยกเก้าอี้ตลอดยืนขึ้นครับคนเนี้ยสอนชัยเนี่ยพ่อไม่นิ่งเลยกระดูกหักใช่ไหมเพราะความไม่นิ่งอ้าวคำว่าฉลาดแปลว่ารู้จักไหมฉลาดอ่ะโอ้ไอ้เนี่ยข้างหน้าเพื่อนยกมือแล้วน่ะรู้จักไหมสอนใจรู้จักมันแปลว่าอะไรความหมายแปลว่าอ่ะคนข้างหน้ายืนขึ้นครับป้ายปิดขวดบอกชื่ออย่างเออป้ายที่มันปิดที่ขวดที่กล่องบอกใช่ไหมคะบอกสรรพคุณบอกชื่อยาอะไรอย่างเงี้ยถูกไม่ถูกคะปรบมือให้เพื่อนหน่อยนะสอนชัยเห็นหรือยังว่าหนูไม่ตั้งใจใช่ไหมครับนะคะกายสิทธิ์นี่คนเหมือนกันไม่นิ่งจริงๆเนี่ยนะคุณครูไปทางมาครูคะคุณครูครับทำไมเรียกกายสิทธิ์ใครมาก็เรียกกายสิทธิ์ใครมาก็เรียกสอนชัยไม่นิ่งเขาไม่นิ่งหรอกนะรูปหล่อด้วยอ่ะจะหล่อมากวันนี้ถ้าหนูตั้งใจคำสุดท้ายคำว่ามลพิษโอ้เพื่อนยกกันใหญ่เลยมลพิษธนากรมลพิษ3สารพิษให้สอนใจแก้ตัวสารพิษครับดึงขึ้นสารพิษใช่หรอเห็นไหมเห็นไหมเก่งมากนักเรียนหญิงปรบมือให้ตัวเองลูกเห็นไหมคือสารสิ่งสกปรกนั่นแหละใช่ไหมคะลูกนะคะอ้าวชั่วโมงนี้ให้นักเรียนเขียนอันนี้ค่ะพี่เอาภาพนี้ขึ้นก่อนเอาภาพนี้เนี่ยนะคะให้ดูให้ดูที่ภาพเพราะเราชั่วโมงที่สองครูบอกเลยใช่ไหมว่าสมมุตินักเรียนไปตลาดกับคุณแม่หรือคุณแม่ใช้ไปซื้อพืชผักดูนะเอาดูก่อนดูนักเรียนจะมีวิธีการเลือกซื้ออย่างไรให้ปลอดจากสารพิษให้ดูก่อนดูให้ดูก่อนดูแล้วคิดดูแล้วคิดให้ดูภาพแล้วคิดสมมติปนัยไปกับคุณแม่ปนัยไปซื้อเนี่ยพืชผักอาหารปนัยบอกแม่ค้าคนนี้สวยมากเลยซื้อเลยครูพูดได้นักเรียนหัวเราะใช่ไหมซื้อเพราะแม่ค้าสวยใช่ไหมไม่ใช่เราซื้อที่ไหนต้องดูที่ไหนลูกสินค้าต้องดูที่สินค้าใช่ไหมแล้วดูยังไงอ่ะปานายดูไงดิดูไงเอาที่เขียวอู๋เลยไม่มีหนอนกัดเลยใช่ไหมปานายปาจนโอ้ดูทำไมต้องดูที่มีหนอนมันเกาะด้วยอ่ะเพราะว่าไม่มีสารมีพิษมันกินได้คนก็กินได้แต่ถ้าไม่มีหนอนเกาะเลยแมงวันไม่ตอมเลยแสดงว่ากินไม่ได้ไม่ทันโอ้ขนาดแมงวันมันยังไม่ตอมเลยลูกคนกินเข้าไปเป็นไงนะตายผ่อนส่งอ้าวเขียนลงไปเขียนในสมุดหนูค่ะนักเรียนเขียนโจทย์ลงไปก่อนค่ะนักเรียนมีวิธีการเลือกซื้ออาหารอย่างไรให้ปลอดภัยจากสารพิษ
ห้าข้อค่ะเอาเขียนให้สวยนะคะให้สวยมากกว่าคุณครูเขียนนะคุณเจนพบเจนพบต้องขอชื่อเจนพบเขียนตัวหนังสือติดพรึบไม่มีช่องไฟคุณครูสอนยังช่องไฟสอนไหมขอยืมสอนสอนไหมช่องไฟใช่ไหมคะลูกใช่ไหมคะสอนครูสิใช่ไหมคะเออไม่ใช่เขียนจนไม่มีช่องไฟเลยไม่เอาให้สวยกว่าคุณครูเขียนโจทย์ก่อนนักเรียนมีวิธีการเลือกซื้ออาหารอย่างไรให้ปลอดภัยจากสารพิษยากไหมคะเนี่ยยากไหมไม่ยากเลยนะคะห้าข้อค่ะแต่สมมติถ้าเป็นอาหารกระป๋องเขาบอกซื้อ1แพ็คแถม1แพ็คเอาไหมทำไมไม่เอาอ่ะมันถูกดีอ่ะฮะเออต้องฉลาดหมดอายุนะดูให้ดีไม่งั้นเขาไม่มาแถมเราหรอกจริงไหมจริงไม่จริงจริงไหมจริงนะเออดูให้ดีนะเออก่อนจะตัดสินใจซื้อต้องดูให้ดีไม่ว่าพืชผักหรือว่าอาหารกระป๋องสำเร็จรูปต่างๆดูให้ดีนะคะเพราะเราจ่ายเงินให้เขาอ่ะเราก็ต้องไหมคะดูให้ดีไม่ไปดูเฉพาะแม่ค้าสวยแล้วถ้าอาหารนั้นมีสีสันโอ้ยสวยมากเลยเอาไหมเอาไหมลูกโอ้เขียวแดงแป๊บส้มหู้ยสีฉูดฉาดอ่ะเอาไหมทำไมไม่เอาอ่ะทำไมไม่เอาเออใช่อันตรายเขาต้องใช้สีจากทำอะไรลูกธรรมชาตินะใบเตยอัญชันอะไรพวกนี้นะคะสีจากธรรมชาติอย่าไปใช้สารเคมีอย่างเงี้ยสีมันฉูดฉาดมันสวยจริงแต่รับประทานแล้วเป็นไงลูกอันตรายเหมือนที่ครูพูดให้ฟังแตงโมอ่ะที่มันแดงเพราะก็ฉีดอะไรลูกเขาฉีดสารเร่งให้เนื้อมันทำไมลูกแดงมันเมื่อทานมากๆถ้ามีโรคประจำตัวอยู่มีสิทธิ์ทำไมคะลูกเออตายได้ห้าข้อพืชผักแล้วก็รวมไปถึงอาหารสำเร็จรูปหรืออาหารกระป๋องอะพวกนั้นน่ะในการจะเลือกซื้อไงคุณครูต้องก็สอนไหมสอนเออสอนนะใช้มาตอบได้ไหมได้อ่ะนะคะถ้าเป็นอาหารพวกสำเร็จรูปอาหารกระป๋องเนี่ยก็ต้องไปดูที่ฉลากอยู่ในไหมต้องดูอะไรด้วยมีเครื่องหมายอะไรอย.รับรองคุณภาพถูกต้องเลยเห็นไหมที่ไม่มีรับรองทำไมไม่เอา
อาหารถุงก็เหมือนกันก็ต้องดูด้วยว่ามีรับรองไหมเราต้องอ่านข้อมูลด้วยนะคะอย่าไปแบบเห็นถูกใจเอาเลยใครตอบไม่ได้เลย5ข้อมีไหมมีไหมลูกไม่มีเนาะนะตอบได้นะหมดเวลาแล้วถ้ายังไม่เสร็จฝากไว้เป็นการบ้านไปทำให้เสร็จนะเด็กดีแล้วก็ส่งครูด้วยเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ